ท่านวีรกรเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวีรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์นะครับในฐานะกรรมธิการท่านประธานที่เคารพครับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเราจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสล.จำนวน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งการลงคะแนนใช้ระบบ one man one vote คือ1คนมีสิทธิในการลงบัตร1ครั้งนะครับหรือประชาชน1คนมี1เสียงนั่นเองนะครับทั้งนี้กรรมธิการมีความเห็นร่วมกันนะครับว่าการที่จะใช้ประเทศเป็นเขตนั้นมันใหญ่เกินไปครับในโลกนี้เนี่ยถ้าจะมีการใช้ประเทศเป็นเขตก็คือสำหรับเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือเลือกอะไรที่เป็นประมุขของประเทศถึงจะใช้จังหวัดถึงจะใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งท่านลองนึกดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะต้องพิมพ์ผู้ใช้ผู้มีสิทธิ์ผู้ที่ลงสมัครแข่งขันเนี่ยทั้งหมด 6-7,000 รายชื่อเนี่ยการที่จะเตรียมทำบัตรเลือกตั้งเนี่ยคงจะต้องพิมพ์เป็นเล่มหนาๆครับแล้วกว่าจะได้ตัวที่เบอร์หรือบัตรที่เราจะกาเนี่ยก็คงจะต้องค้นหากันเยอะทีเดียวไปจนถึงเรื่องการที่จะต้องแนะนำตัวทั้งประเทศการที่จะต้องไปปราศัยหรือว่าจะต้องไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อแนะนำตัวไปทั้งประเทศไม่ไหวเหมือนกันนะครับ77จังหวัดเนี่ยคงจะยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นว่าการใช้กำหนดเขตแบบประเทศเป็นเขตเนี่ยแม้จะมีข้อดีนะครับแต่ก็การปฏิบัติคงจะทำได้ยากส่วนเขตเล็กนั้นแน่นอนครับข้อหนึ่งเนี่ยเป็นที่ครหาแน่นอนว่าการเลือกตั้งโดยใช้เขตเล็กหรือเขตที่เราผู้แทนราษฎรนะครับจะคล้ายคลึงกันกับเขตของผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะทำให้ผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตนั้นที่บางคนก็เรียกว่านักเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะเอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นสสล.ได้นั่นคือข้อครหาที่มันจะทำให้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับจะมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากนักการเมืองนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่นักการเมืองไม่ดีแต่ว่ามันก็จะทำให้มีเสียงครหาได้นะครับซึ่งกรรมธิการก็เห็นว่าการเป็นเขตเล็กก็จะเป็นเช่นว่านี้นะครับจะมีเสียงครหาเกิดขึ้นกรณีที่เขตเล็กมีท่านสมาชิกนะครับได้พูดถึงว่ามันจะเกิดความต้องลงทุนเยอะถ้าหากว่ามีคนมีสมาชิกสสล.ตายไปสักคนหนึ่งเนี้ยนะครับต้องเลือกตั้งซ่อมสสล.มีอายุแค่240วันครับและถ้าเกิดเสียชีวิตในช่วง90วันสุดท้ายไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็แปลว่าอาจจะเสี่ยงสัก150วันที่อาจจะมีสสล.ตายได้นะครับใน200คนเนี่ยถ้าตายก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเป็นเขตใหญ่เช่นเขตจังหวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะสมมุติในกรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมการเลือกตั้งโดยใช้จังหวัดขนาดใหญ่เป็นเขตเลือกตั้งอาจจะวุ่นวายแต่ผมเห็นว่าโอกาสน้อยครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่า90วันสุดท้ายถ้าเป็นมีอันเป็นไปสสล.ท่านใดมีอันไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมนะครับก็เชื่อว่าคงจะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะกลับเรียนเพื่อนสมาชิกว่าในขณะนี้ถ้าท่านฟังดูเนี่ยก็จะมีเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่างเอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งกับบางท่านเห็นว่าจะเอาเขตเล็กนะครับพูดกันง่ายๆว่าเขตจังหวัดหรือเขตเล็กดังนั้นเนี่ยท่านที่คิดจะเอาประเทศเป็นเขตเนี่ยอยากให้มาช่วยกับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่นะครับเอาเขตจังหวัดดีกว่าครับเขตจังหวัดยังไงก็คงจะดีกว่าเขตเล็กนะครับท่านในความเห็นของท่านที่ต้องการประเทศเป็นเขตใหญ่เนี่ยนะครับเป็นประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยมาช่วยกันนะครับโหวตให้กับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ครับเอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเถอะครับอย่าเอาเขตเล็กเลยนะครับมันจะวุ่นวายครับขอบคุณครับ